จอเด็กรักสวัสดีครับสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอร่อยร้อยเดียวนะครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปอิ่มอร่อยได้แค่ราคา100บาทเท่านั้นอยู่กับผมก๊อฟนะครับวันนี้น้องกู๊ดไม่ว่างเนาะวันนี้อยู่ที่ร้านร้านขจีนะฮะนี่จะเห็นทางขวามือนะครับนี่เป็นไงร้านขจีนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามองมาจากทางหน้าร้านเนี่ยจะเป็นชื่อร้านกินเส้นกันป่ะเอ้ยประโยคคำถามถูกป่ะเหมือนประโยคคำถามซึ่งผมเนี่ยอยากจะรู้ว่าที่มาของร้านเนี่ยทำไมถึงชื่อร้านกินเส้นกันป่ะแล้วขจีเนี่ยคือชื่อของใครรวมถึงอาหารเนี่ยจะมีอะไรบ้างผมแอบเห็นมาว่าร้านนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมีของหวานด้วยมีผลไม้ด้วยและที่สำคัญมีของแจกด้วยครับคุณผู้ชมครับอย่ารอช้าเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปไขข้อข้องใจกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับผมกับร้านขจีกินเส้นกันป่ะตามผมมาเลยฮะคุณผู้ชมครับผมตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในร้านขจีกินเส้นกันป่ะแล้วนะครับผมและตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมอยู่กับพี่เจ้าของร้านแล้วนะครับกับเมนูอาหารเยอะแยะมากมายก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำความรู้จักกับเขารวมถึงประวัติของร้านและเมนูอาหารต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อหยินครับพี่หยินพี่หยินฮูหยินเออหยินหยางชื่อหยินก่อนอื่นเลยผมอยากทราบครับพี่ครับว่าเมนูอาหารรวมถึงที่มาของร้านเนี่ยเอาชื่อร้านก่อนเลยทำไมถึงเป็นชื่อนี้ชื่อร้านขจีคือชื่อคุณตาเป็นคนก่อตั้งตึกอันนี้ขึ้นมาให้3เจนแล้วที่ทำอาหารกินกับตึกนี้อืมพี่เป็นเจนที่3แล้วอ่ะใช่แล้วเราต้องทำอะไรบ้างครับหมายถึงว่าเราต้องจ่ายเงินอ๋อไม่เลยครับพี่ไม่ใช่เจ้าของร้านนะน้านินะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ให้ลูกหลานยืมตึกก่อนหน้านี้คือพี่ถึงเป็นตามรอยแม่ก่อนหน้านี้แม่พี่ขายแล้วก็มาพี่ขายยืมตึกอย่างเดียวแล้วก็เสียแค่ค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วเปิดในรุ่นพี่เองเนี่ยเปิดมาแล้วกี่ปีแล้ว2ปีกว่าคือพี่เป็นคนทำเองเลยใช่ทำกับพี่สาวตอนแรกขายอาหารตามสั่งแล้วพี่สาวเหนื่อยขายดีนะแต่เหนื่อยก็เลยลองมาทำก๋วยเตี๋ยวกันแล้วคือชื่อร้านดีกว่าอืมชื่อร้านมันเหมือนประโยคเชิญชวนประโยคใช่พี่ตั้งใจเลยเหมือนใครขับรถผ่านมาเหมือนเราชวนเพื่อนอะอารมณ์อยากให้แบบว่าคนเข้ามากินในร้านเหมือนครอบครัวเหมือนเพื่อนกินเส้นกันปะเอาไม่กินก็ขับผ่านไปถ้ากินก็จอดกินอะไรอารมณ์เหมือนเชิญชวนใช่เดี๋ยวกินเส้นขจีนี่คือชื่อคุณตาใช่ชื่อคุณตาเจ้าของตึกจริงๆเราชื่อร้านขจีกินเส้นกันป้ามันคือคำโปรยถ้าอ่านขับไปขับมามันจะสะดุดงั้นก็ไขข้อข้องใจในส่วนของชื่อร้านแล้วเนาะนะครับผมมาในส่วนของเมนูกันบ้างครับคุณพี่ครับเมนูต่างๆเยอะแยะมากมายเมื่อกี้ผมแอบเห็นอยู่มีเมนูอะไรบ้างครับร้านเราทำอะไรบ้างร้านเราทำพี่เปิด7โมงเช้าจะขายอาหารเช้าขายอาหารเช้ามีไข่กระทะมีแซนด์วิชพอ8โมงครึ่งขายอาหารเช้าคู่กับก๋วยเตี๋ยวไอ้พวกเครื่องดื่มขนมอะไรอย่างนี้มีตลอดแล้วก็พอปิดถึง5โมงเย็นพี่ถึงเขียนเมนูว่าเช้าสายบ่ายเย็นเราไม่ต้องตอบคำถามลูกค้าว่าอาหารเช้ายังมีอยู่ไหมมันคือเช้าสายบ่ายเย็นคุณกินได้ทั้งวันหมายถึงผมมาตอนเช้าผมกินอาหารเช้าผมมาบ่ายผมกินอาหารเช้าได้ไหม
นะเช้าสายบ่ายเย็นพี่ถึงตั้งขึ้นมาอย่างนี้ไงว่าเช้าสายบ่ายเย็นได้ทุกเวลาถึง5โมงครึ่ง7โมงถึง5โมงครึ่งคือเปิดเหมือนเปิดทั้งวันเลยนะไม่ถึงทั้งวันนะเกือบทั้งวันเปิดทั้งวันพี่อยู่ทั้งวันมั้ยอยู่ทั้งวันพี่อยู่พี่หญิงอยู่ทั้งวันแล้วเปิดทุกวันมั้ยฮะปิดวันอาทิตย์วันเสาร์จะมีเมนูพิเศษไม่มีก๋วยเตี๋ยวมีเมนูพิเศษคือมีไอ้นี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องมันเป็นสูตรคุณยายสูตรคุณยายที่เสียไปแล้วแกทิ้งไว้ให้เราก็เอามาทำจะมีแค่ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องแล้วการตกแต่งร้านนะครับพี่เป็นคนออกแบบเองเลยพี่หญิงได้เนี่ยพวกตู้เนี่ยของสะสมน้าไปเที่ยวเยอะแล้วก็จะมีของสะสมจนล้นบ้านจนมันเนี่ยแบ่งกระจายนี้ถ้าเราจะดูอ่ะพวกนี้ช่วยได้เยอะเลยแล้วส่วนโต๊ะเนี้ยพี่หญิงนึกถึงสมัยเราเรียนที่เรายกโต๊ะหนักๆอ่ะอารมณ์นั้นคิดอารมณ์นั้นแล้วก็คิดถึงความทนทานชอบอะไรก็ซื้อใส่แล้วพี่หญิงชอบของเก่าคือเป็นคนชอบของเก่าอยู่แล้วพี่หญิงจะได้กำไรหน่อยคือแฟนทำละครเวลาเขามีของเก่าเข้าฉากที่ได้มาถูกเราก็ขอมาอย่างทีวีอย่างอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยไม่ค่อยได้ซื้อก็ออกมาแต่งร้านเอาอย่างนี้มากครับคุณพี่ครับแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคงเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยเมนูนี่ค่อนข้างเยอะมากอันนี้เป็นเมนูเด็ดของทางร้านด้วยหรือเปล่าใช่ทางร้านเราอันดับแรกต้องชิมก่อนปรุงพี่ไม่แนะนำให้มาถึงแล้วปรุงเลยต้องชิมน้ำซุปก่อนก็จะมีหลายคนไหมสมมติแบบไปกินตามร้านข้างนอกปรุงก่อนเลยถูกต้องแต่ร้านนี้ลูกค้ามาพี่แนะนำให้ชิมก่อนนะคะบางคนก็ไม่ปรุงเลยนะนอกจากว่าถ้ากินเผ็ดก็ใส่พริกหน่อยไม่ต้องปรุงเยอะอย่างนั้นเดี๋ยวผมลองชิมกันได้ไหมจริงป่ะงั้นผมซดเลยนะเดี๋ยวผมลองดูครับคุณผู้ชมครับเอาเมนูแรกก่อนละกันอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นหมูตุ๋นอันนี้ลูกชิ้นอร่อยที่กินไปนั่นคือกระดูกอ่อนคือคุณผู้ชมครับคือเป็นกระดูกหมูอ่อนซึ่งเคี้ยวได้เลยกรุบกรุบกรุบอย่างนี้เลยคือบางร้านเนี่ยจะเป็นกระดูกแบบแข็งถูกไหมคือเมนูนี้คือเมนูอะไรครับพี่เมนูอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นกระดูกอ่อนอันนี้รวมหมูคือพี่สาวพี่หญิงกลับจากตลาดปุ๊บอ่ะก่อนจะทำอะไรคือตั้งเตาเคี่ยวหมูก่อนแล้วค่อยจัดร้านทำทุกอย่างพอถึงเวลา8:30เป้งขายได้จะมีเวลาในการเคี่ยวหมูคือสมมุติว่า8โมงคือขายคือขายแปดโมงครึ่งก๋วยเตี๋ยวเปิด7โมงพี่อินขายอาหารเช้าเผื่อคนผ่านไปผ่านมาเนอะเขาไม่มีอะไรกินแวะมาได้และระหว่างช่วงเวลาครับเช้าบ่ายหรือว่าเย็นคนจะเยอะกว่ากันแถวนี้คนออฟฟิศจะมีเช้าก็ปะปายก่อนเข้าออฟฟิศถ้ามีจริงๆคือเที่ยงหรือประมาณ13:00-14:00แล้วจะมีอีกแล้วก็ตอนขากลับเย็นๆลงรถเมล์แวะมานี่ก็เป็นเมนูแรกชื่ออีกทีนะครับพี่ก๋วยเตี๋ยวรวมหมูจะมีหมูตุ๋นกระดูกอ่อนแล้วก็ลูกชิ้นลองชิมลูกชิ้นอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวรวมหมูนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองชิมลูกชิ้นเมื่อกี้พี่แอบบอกมานะฮะลูกชิ้นพี่หญิงเปลี่ยนมา3 เจ้าเจ้าไม่ดีที่สุดเฮ้ยเนื้อจะบอกว่าลูกชิ้นไม่ใส่แป้งใส่อยู่แล้วแต่เจ้านี้น้อยที่สุดจนเราไม่เหมือนรู้สึกไม่ใส่เนาะอันนี้ดีที่สุดเมนูแรกครับผมมาผ่านไปเมนูต่อมาครับคุณผู้ชมครับมาทางด้านข้างหน้าผมเลยดีกว่านะฮะอันนี้เป็นเมนูอะไรครับเมนูรวมไก่รวมไก่ใช่รวมหมูไม่ใช่อันนี้มีน่องมีไก่ฉีกถึงขอเคลียร์พี่โอเคนี่ต้องลองชิมน่องเปื่อยมากละลายในปากเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจัดทีเดียวเลยเดี๋ยวให้พี่หญินแนะนำก่อนแล้วกันนะฮะเมนูตรงนี้ครับผมพี่หญินครับเมนูตรงนี้สำหรับคนที่เข้ามาแล้วมากับเพื่อนแล้วไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรามีข้าวไก่ตุ๋นข้าวไก่ตุ๋นเราจะมีสลัดผักให้แล้วก็มีใส่น้ำสลัดญี่ปุ่นต้องลองชิมสลัดเลยน้ำสลัดนี้ถึงกับลูกค้าขอซื้อซื้อน้ำสลัดเลยฮะคือพี่ทำเองหรือเปล่าไม่พี่ซื้อเราเอาวัตถุดิบที่ดีที่สุดน้ำสลัดนี้พี่หญิงลองมา3 อันแล้วอันนี้ดีที่สุดสุดยอดเอางั้นก็คือประมาณแบบว่า
วัตถุดิบทุกอย่างที่ดีพี่เอามาทำหมดเลยพี่จะจำคำแม่พี่ว่าเรากินแบบไหนเราก็ต้องให้ลูกค้ากินแบบนั้นเรากินดีอ่ะเรากินดีทุกวันลูกค้าก็ต้องกินอย่างนั้นหนึ่งนะเราไม่ได้เสียค่าเช่าตึกเนาะแล้วเราขายของแบบไม่มีคุณภาพก็เนาะเนี่ยต้องลองชิมน้ำสลัดเดี๋ยวผมจะจัดให้เต็มที่เลยครับผู้หญิงครับผมเมนูนี้เอ่ยอันนี้คืออาทิตย์หนึ่งจะมีประมาณ 2-3 ครั้งแม่เหมือนศิลปินใช่คิดอยากจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำเมนูนี้จะมีที่บอร์ดจะเขียนไว้เลยลูกค้าเข้ามาจะดูเลยว่าวันนี้แม่ทำอะไรอันดับแรกบางทีป้ายติดไว้ของยังไม่มาสั่งจองไว้ก่อนเพราะของแม่กว่านางจะทำเสร็จ11โมงเที่ยงอะไรเงี้ยคือคุณแม่เป็นคนทำใช่ไหมฮะใช่ขนมแม่วันนี้โชคดีมีขนมแม่คือจะเป็นในส่วนของสาคูเปียกลำไยแม่พี่หินคว้าลำไยเองหมดเลยนะทุกเม็ดเลยฮะใช่สาคูกะทิเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างผ่านมือแม่หมดฝีมือขนมคุณแม่เลยนะถูกต้องพี่หินถึงเขียนว่าฝีมือแม่ไงอาทิตย์หนึ่งแม่ทำสัก3วันอาทิตย์หนึ่ง3วันคือจะมาได้กินแค่3วันไม่รู้วันไหนด้วยนะไม่รู้ด้วยคือต้องฟุ้งก่อนครับคุณผู้ชมครับจะเปิดเพจของพี่หินไว้แล้วพี่หินก็ต้องคอยบอกลูกค้าล่วงหน้าผู้ลูกค้าจะบ่นขนมกล้วยจะขายดีอันนี้ก็อร่อยขนมกล้วยด้วยแล้วก็จะมีสาคูเขาเปียกอะไรเงี้ยเขาสาคูข้าวเหนียวเปียกลำไยเอออันนี้สาคูเปียกลำไยสาคูเปียกลำไยสูตรคุณแม่โอเคครับผมแล้วตรงนี้ฮะพี่หยินฮะถุงนี่สวยงามมากๆสวยงามมากอันนี้ก็ลองผิดลองถูกมาหลายอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบมากที่สุดบางคนเอาไปล้างใช้ต่อคือมันทนทานพี่หยินโอเคนะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อไปกับลูกค้าด้วยอันนี้เป็นนมเย็นกุหลาบนมเย็นกุหลาบคือยังไงครับมันผสมกลิ่นกุหลาบหรือว่าไงก็คือน้ำใช่มันจะมีนมเย็นน้ำแดงน้ำเขียวคนอื่นเขาขายกันทั่วไปแล้วอะเออพี่หินขอนิดนึงให้มันแปลกจากคนอื่นนิดนึงในส่วนของกุหลาบเนี่ยผมยังพอทราบมาว่ากินแล้วแบบเอ้ยขับถ่ายดีอันนี้เป็นนมเย็นไม่ใช่ชาไม่ใช่ชาเราไม่เอาก๊อปเขาขนาดนั้นเอออันนี้กินอิ่มนะไม่ถึงกับชาอร่อยด้วยคุณภาพเขาเป็นยาถ่ายด้วยแต่พี่ชอบกินชาตามือนะไอ้นมกุหลาบเขาอร่อยแต่อันนี้ไม่ใช่ชาเป็นนมเย็นกุหลาบนมเย็นกุหลาบหอมหน่อยครับผมและนี่เป็นในส่วนของเมนูอาหารที่พี่หญิงนั้นนำมาเสนอนะครับผมมาถึงเรื่องราคากันบ้างดีกว่าผมมากันในคอนเซปต์รายการอร่อยร้อยเดียวซึ่งอาจจะมาเป็นเมนูแต่ละอย่างเมนูที่เท่าไหร่ครับผมพี่หญิงอันนี้50บาทเองเหรออีกรอบไหมฮะ50บาทครับ50บาทเท่านั้นโอ้โหคือเต็มมากๆเลยนะใช่พี่ใหญ่พี่สาวเขาชอบทำให้ลูกค้ากินจุกไม่ได้ให้กินอิ่มคือเกินกว่าอิ่มว่าพี่ใหญ่จะกังวลอยู่ตลอดว่ากลัวลูกค้าไม่อิ่มก็เลยออกมาเยอะอย่างนี้คือมันเยอะมากนะครับผมมาเมนูอันนี้นั่งครับราคาเท่าไหร่ฮะเช่นกัน50บาท50อีกแล้วเหรอคือไก่มาแบบเป็นไอ้นี่เลยนะใช่50บาทคือมันถูกมากเลยนะพี่แล้วว่าเรากินอะไรลูกค้าก็ต้องได้กินอย่างนั้นในส่วนตรงนี้ฮะอันนี้59บาทขอค่าผักกับน้ำสลัดนิดนึงมันของดีจริงใช่ชมครับอันนี้เป็น59อันนี้50และทางขนมหวานไหม20บาทคุณแม่เดี๋ยวนะฮะ20บาทคือมันถูกมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ20บาทแล้วมันส่วนของน้ำไหมฮะน้ำ30บาทครับ30บาทครับผมคือจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมมากินเป็นเซตเนี่ยไม่ถึง100แน่นอนนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเลือกเป็นเมนูอะไรใช่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าข้าวจับคู่กับน้ำขนมหวานยังไงก็ไม่เกิดใช่แล้วถ้ามาอยากกินก๋วยเตี๋ยวขนมหวานงบหมดพี่หินมีแบ่งปันมีอะไรพี่มีแบ่งปันนี่แบ่งปันกาแฟขจีชาบะพาอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ผมสงสัยผมเข้ามาแล้วผมแอบเห็นพี่หยินรู้สึกว่าเราขายของเราได้อย่างเดียวอะต้องแจกจ่ายไปบ้างมันคือชาประจำร้านกับกาแฟประจำร้านที่ใส่น้ำผึ้งปกติเราชงใส่นมข้นใส่น้ำเชื่อมพี่หยินใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งแล้วรสชาติจะเป็นไงพี่น้ำผึ้งมีประโยชน์กว่านะแล้วคุณตาพี่ชอบกินนี่สังเกตเป็นชื่อคุณตาคุณยายนะท
ุกครั้งที่เราได้ทำเราจะเหมือนทุกคุณขจีคุณประภาเราจะระลึกถึงท่านตลอดทุกครั้งที่แจกพี่ก็จะนึกถึงคุณตาคุณยายเขาเป็นคนให้ตลอดพี่ติดนิสัยคุณตาคุณยายพอดีชื่อเหมือนคุณแม่ผมเลยจริงครับแม่ผมชื่อประภาเอาละเป็นชื่อที่พร้อมมากวันละ9แก้วนี่คือ9ชอบเลย9แต่จริงๆแล้วมากกว่า9แก้ว10 20ถุงต่อวันก็แจกต่อวันใช่แล้วแต่ลูกค้ามาขอลูกค้าอยากกินให้หมดอ๋อคือแจกเหรอครับแจกแจกฟรีแจกฟรีไม่มากินก๋วยเตี๋ยวก็มีนะจะมีแม่บ้านมียามข้างบ้านเงี้ยพี่ต้องส่งกาแฟประจําให้ทุกวันคือเราแจกอย่างนี้มาตั้งแต่เรามาทําเอาตรงๆตั้งแต่ในหลวงท่านเสียพี่หนูรู้สึกว่าท่านให้อะไรคนเยอะแยะเลยเนาะทำไมเราไม่คิดอยากจะแบ่งปันบ้างพี่ก็เริ่มตั้งแต่นั้นเลยจนถึงวันนี้แล้วพี่คิดว่าจะทำตลอดไปฉะนั้นจุดมุ่งหวังหรือว่าความหวังของพี่ที่มาทำร้านตรงนี้ครับพี่มุ่งหวังจะให้ประชาชนเนี่ยได้อะไรอันดับแรกคนธรรมดาไม่ได้มองถึงประชาชนหรอกต้องมองถึงตัวเองว่าทำอาชีพอะไรให้มันดีแต่ก่อนพี่ทำละครแล้วเปลี่ยนมาทำนี้ทำอะไรให้มันดีและที่สองทำอะไรให้คนที่มาร้านเรารู้สึกประทับใจแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเราถึงจะเป็นคนทำงานก็เหอะใช่ป่ะทำอะไรให้เขากลับมาอีกทำอะไรให้เขามาอีกหนึ่งของเรามีคุณภาพราคาไม่แพงแล้วพี่จะมีโปรโมชั่นเยอะโปรโมชั่นวันพุธก็มีโปรโมชั่นนี้ก็มีทุกวันอันนี้มันเกิดความประทับใจเหมือนโรงหนังนะวันพุธด้วยมีโปรโมชั่นวันพุธกินก๋วยเตี๋ยวแถมลูกชิ้นซื้อน้ำแถมขนมเหมือนซื้อถั่วแถมถุงไหมถูกสุดท้ายครับผมอยากจะให้พี่พูดถึงช่องทางในการติดต่อรวมถึงคนอยากจะเข้าไปดูว่าวันนี้ร้านเปิดร้านปิดรวมถึงเมนูอาหารมีอะไรบ้างมี Facebook หรือช่องทางครับพี่หญิงจะมีเพจร้านขจีกินเส้นกันป่ะถ้าเกิดว่าคนกดเข้าไปอ่ะมันจะมีอยู่3อัน2อันคือพี่หญิงทำเองอีก1อันคือลูกค้าทำให้เข้าไปได้ทุกเพจเลยแล้วพี่หญิงจะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์7โมงเช้าถึง5โมงครึ่งแวะมาทักทายกันได้ตลอดส่วนการเดินทางครับส่วนการเดินทางมันจะลำบากนิดนึงหน้าบ้านพี่หญิงสาย12ผ่านสายเดียวจากสาวรีมาได้คือเมื่อกี้ผมเดินทางมาจากบางนาผมนั่ง BTS มาลงอนุสาวรีย์แล้วนั่งแท็กซี่มาแป๊บเดียวได้หรือจะนั่งสาย12ก็ได้จอดหน้าบ้านเลยตรงนี้เลยเนาะใช่จอดหน้าร้านเลยประเด็นหลักของทางร้านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับพรรคชาติพัฒนาครับแล้วก็มีโรงเรียนโรงเรียนสุโขทัยแล้วก็สัญลักษณ์หน้าร้านคือเน้นเขียวๆขจีแล้วก็ตู้ไปรษณีย์ตู้ไปรษณีย์สีเขียวคือจะเป็นสัญลักษณ์ของทางร้านเลยอันนั้นพี่ตั้งใจทำเป็นป้ายร้านเลยนะทำเป็นตู้ไปรษณีย์เก่าๆมาจะเจอพี่หยินแน่นอนเจอทุกวันครับมีเบอร์ติดต่อมีครับ0843340922เบอร์ตรงที่ร้านเป็นเบอร์ตรงของทางร้านเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะโทรมาจองโต๊ะก่อนได้โทรมาสั่งอาหารก่อนได้เพราะว่าพอมาตอนเที่ยงพี่หญิงจะเกรงใจลูกค้ามากเลยถ้ามารอนานสั่งก่อนมากี่โมงเดี๋ยวทำไปให้มาถึงได้กินเลยโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นี่ข้างล่างนี้ก็ผมได้รองโต๊ะได้เลยพี่หญิงรับโทรศัพท์ตลอดได้ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับจะสนใจที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับก็อย่างที่พี่หินบอกไปเลยอยู่ถนนสุโขทัยนะครับตรงข้ามกับพรรคชาติไทยพัฒนานะครับผมมา BTS ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาทางรถเมย์สาย12นะครับก็สะดวกนะครับผมยังไงวันนี้เนี่ยผมก๊อฟนะครับขอบคุณพี่หินก่อนเลยเดี๋ยวผมจะขอตัวรับประทานแล้วยังไงขอบคุณพี่หินก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับครับครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วผมต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ผมประทับใจอีกหนึ่งร้านนะครับสำหรับ EP 17นี้ณร้านขจี
ร้านแห่งนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเมนูอาหารที่ได้กินไปเมื่อสักครู่นี้อร่อยครบถ้วนเลยเดี๋ยวผมจะมาสรุปรายการราคากันอีกทีนะครับผมสำหรับอาหารที่ร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวรวมหมูก๋วยเตี๋ยวรวมไก่ราคา50บาทนะครับทั้งคู่เลยนะฮะส่วนในเมนูของข้าวไก่ตุ๋นนะครับผมราคา59บาทมันจะมีน้ำสลัดแล้วก็ผักสลัดด้วยนะฮะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเนาะราคา59บาทนะครับมาในส่วนของข้างหน้าขนมหวานกันบ้างเมื่อกี้เนี่ยเป็นสาคูเปียกลำไยสาคูเปียกลำไยเนี่ยราคา20บาทเท่านั้นเองเป็นสูตรของคุณแม่นะต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีทุกวันนะอาทิตย์นี้จะมีสัก3ครั้งนะครับพี่หยินบอกมาอย่างนี้เนาะนะครับผมและในส่วนของน้ำเครื่องดื่มกันบ้างเมื่อกี้ที่ผมได้รับประทานกันเป็นชาลมเย็นสูตรกุหลาบนั่นเองนะครับผมราคา30บาทซึ่งถ้าคิดกันง่ายๆแล้วนะครับคนหนึ่งเนี่ย1ชุดตกแล้วไม่เกิน100บาทแน่นอนครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าร้านนี้สุดยอดมากๆครับ EP นี้นะครับน่าจะต้องครบถ้วนกระบวนความกันแล้วน่าจะต้องเวลาหมดเวลานะครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับผมว่า EP หน้าผมจะไปอิ่มอร่อยจะไป100บาทกันที่ไหนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับ